สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแจ้งให้ทราบครับนั่นก็คืองานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกเป็นงานเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ30ปีที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกงานจัดขึ้นในวันที่17ถึง26ธันวาคมพุทธศักราช2564นี้ภายในงานประดับแสงสีตระการตามีแสดงโชว์ทางวัฒนธรรมหลายเวทีมีร้านค้าของฝากของชำร่วยและอาหารท้องถิ่นมากมายนับร้อยร้านท่านที่สนใจพายเรือที่บึงพระรามในงานก็มีท่าเรือพายให้บริการในโอกาสงานประจำปีนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เปิดให้เข้าสักการะศาลหลักเมืองและวิหารพระมงคลบพิตรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งคืนเนื่องด้วยพื้นที่จัดงานนั้นค่อนข้างกว้างใหญ่จึงมีรถจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้บริการนำส่งในงานอีกด้วยจึงขอเรียนเชิญมาท่องเที่ยวกันนะครับไม่ใช่กัน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 ไม่
เขายังทำไม่ดีจังเลย